งใต้ซึ่งคุกรุ่นอยู่แล้วก็ร้อนฉาขึ้นมาทันทีครับเมื่อจีนประกาศตั้งเมืองบนเกาะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับหมู่เกาะพาราเซลที่เป็นจุดพิพาทระหว่างจีนกับเวียดนามกับไต้หวันกับฟิลิปปินส์เมืองนี้เป็นเมืองที่อยู่บนเกาะที่ชื่อยงซิ่งแต่นี่เป็นเมืองซานซาที่นี่มีเกาะ3เกาะเล็กๆที่รวมกันเป็นหมู่เกาะครับมีซีซาคือทางตะวันตกมีหนานซาทางใต้แล้วก็มีซานซาซานซานี่แหละครับเป็นที่ตั้งของเมืองซึ่งเพิ่งจะมีการเปิดตึกและส่งหน่วยทหารขึ้นไปมีสนามบินทหารเล็กๆอยู่และมีประชากรจริงๆเดิมทีก็ไม่กี่ร้อยคนเท่านั้นเองแต่ว่ามีการตั้งนายกเทศมนตรีมีการตั้งผู้แทนราษฎรเรียกว่าเป็นตุกเป็นตะทีเดียวครับทางการของจีนบอกว่าเมืองซานซาที่ตั้งขึ้นมานั้นก็เพื่อที่จะดูแลผลประโยชน์อธิปไตยและเพื่อสกัดกั้นการคุกคามแน่นอนครับว่าทั้งเวียดนามไต้หวันและฟิลิปปินส์ก็มองว่าการกระทำเช่นนี้ของจีนนั้นเท่ากับเป็นการไปจองพื้นที่ทั้งที่ยังเป็นข้อพิพาทกันอยู่สหรัฐก็ออกมาแถลงทันทีครับว่าครั้งที่จีนทำอย่างนี้ข้างเดียวไม่มีการพูดคุยกับประเทศอื่นที่เป็นเพื่อนบ้านและที่มีกรณีกันอยู่นั้นก็เป็นการยั่วยุให้เกิดความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นจีนก็โกรธครับบอกว่าเรื่องนี้สหรัฐไม่เกี่ยวเป็นเรื่องภายในของจีนนี่เป็นดินแดนของจีนและถ้าหากจีนจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านจีนก็จะเจรจาเองแต่ว่ายืนยันว่าหมู่เกาะที่ว่านี้ซึ่งก็อยู่ใต้สุดของมณฑลไหหลำของจีนถ้าดูแผนที่ก็จะเห็นครับว่าไหหลำนี่อยู่ใกล้ๆกันกับหมู่เกาะพาราเซลส์ซึ่งเป็นจุดที่เดือดร้อนเพราะว่ามีการอ้างสิทธิ์กันเต็มที่จีนไม่ใช่โกรธอย่างเดียวครับจีนถึงกับเรียกเบอร์2ของสถานทูตสหรัฐในปักกิ่งเนี่ยไปต่อว่าต่อขานทีเดียวครับว่าการที่สหรัฐออกแถลงการตำหนิติเตียนจีนในเรื่องนี้นั้นไม่ถูกต้องเพราะว่าสหรัฐสับสนสหรัฐไม่มีสิทธิ์และสหรัฐสร้างความยุ่งยากให้กับประเด็นที่จีนถือว่าเป็นเรื่องภายในของจีนเองแต่วันนี้ไม่พ้นครับว่าที่จะกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเพราะว่ายังไม่มีกฎกติกาว่าจะเจรจาหาทางออกจากเรื่องนี้อย่างไรจีนก็รู้ครับว่าเวียดนามก็ดีไต้หวันก็ดีมาเลเซียก็ดีฟิลิปปินส์ก็ดีซึ่งอ้างสิทธิ์เรื่องนี้นั้นจะไม่ยอมง่ายๆฟิลิปปินส์นี่ก็ไปฟ้องสหรัฐแล้วครับว่าสหรัฐเนี่ยจะต้องมาช่วยไกลเกลี่ยให้จีนได้รู้ว่าจีนทำอย่างนั้นไม่ได้นี่เป็นเรื่องที่ทำให้บริเวณทะเลจีนใต้นั้นร้อนกรุ่นขึ้นมาเหนือขึ้นไประหว่างจีนกับญี่ปุ่นก็ยังมีปัญหากันอยู่นะครับในทะเลจีนตะวันออกฉะนั้นจีนมีปัญหาญี่ปุ่นอาเซียนและพอไปประกาศตั้งเมืองขึ้นมามีทหารเรือประกาศมีป้ายใหญ่เลยครับว่าเรารักประเทศจีนเรารักซานซาอ้างเอาซานซาเป็นของตัวเองฉะนั้นนี่แหละครับจะกลายเป็นประเด็นที่ทำให้อาเซียนและโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งจากนี้ไป3ปีเป็นผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนกับจีนนี่ต้องมีการบ้านทำเยอะทีเดียวครับ